สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม BPOC 9ที่5เรื่องการวิเคราะห์ DEA หรือ Data Environment Analysis สำหรับ Data Environment Analysis นั้นก็จะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือเป็นวิธี Envelop นะครับหรือคลุมหรือกลุ่มจำนวนค่าสังเกตนะครับเพื่อกำหนดขอบเขต Frontier ที่จะใช้ประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างนั้นหน่วยที่อยู่บนฟอนเทียนะครับก็คือเส้นขอบนะครับจะเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพครับหน่วยที่อยู่ห่างเส้นฟอนเทียมากเท่าไหร่ก็ยิ่งด้อยประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะครับใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรทั้งองค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐนะครับหน่วยที่ถูกวิเคราะห์จะเรียกว่า DMU หรือ Decision Making Unit นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ในธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งก็จะมี Input Output นะครับการประเมินประสิทธิภาพถ้าหากเราประเมินด้วยความรู้สึกมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือนะครับแต่ถ้าหากเราประเมินด้วยข้อมูลที่เป็น Hard Data นั้นก็จะทำให้การประเมินประสิทธิภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความชัดเจนนะครับสำหรับการประเมินประสิทธิภาพนั้นก็จะอยู่ในรูปตัว output ส่วนด้วย input นะครับตัวข้อมูลในการวัดประสิทธิภาพนั้นก็จะมีหน่วยที่เรียกว่า efficiency score นะครับอันนี้เป็น efficiency score นะครับในฐานของ CRS กับฐานของ VRS นะครับทั้ง2ฐานก็จะมีแนวคิดที่ต่างกันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับพอมีฐานคิดต่างกันก็จะทำให้ค่าคะแนนประสิทธิภาพนั้นต่างกันด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างข้อมูลที่เห็นนี้นะครับจะเห็นว่า DMU ที่มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็น A B และก็ D ครับเพราะว่าเท่ากับ1นะครับซึ่งนะครับในข้อที่จริงแล้วนะครับโรงพยาบาล A B และ D นั้นอาจจะมีคุณลักษณะที่ต่างกันครับแต่ว่าข้อจำกัดของ efficiency score นั้นนะครับก็มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะครับดังนั้นก็จะเกิดมีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวสกอร์ตัวนี้นะครับคะแนนประสิทธิภาพนั้นขึ้นที่เรียกว่าเป็น super efficiency score นะครับว่าหน่วยงานไหนหรือ DMU ไหนมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่าตัวเดิมนั้นมีข้อจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน1นะครับสำหรับตัวโปรแกรมที่จะใช้นะครับเป็นตัวอย่างนี้นะครับก็คือ BPOC ครับซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์ DEA นะครับสำหรับการวิเคราะห์ก็ไม่ยากครับไปที่ Data แล้วก็เลือกที่ DEA นะครับจากนั้นก็ Input Data นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปร Input นะครับข้อมูลเป็นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโรงพยาบาลนะครับ Input Data ก็จะเป็นจำนวนหมอจำนวนพยาบาล Output ก็เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการนะครับที่เป็น Outpatient กับ Inpatient นะครับซึ่งหน่วยนะครับชื่อนะครับก็จะใช้ DMU แทนนะครับก็คือเป็น Data Name นะครับตัว Model Selection นะครับผมเลือก All นะครับซึ่งก็จะรวมทั้งฐานที่เป็นCRS กับ VRS และรวมไปจนถึง Super Efficiency Model นะครับผลการวิเคราะห์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตัว Super Efficiency Score ก็จะมีหน้าต่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าค่าประสิทธิภาพนั้นนะครับไม่ได้มีขีดจำกัดบนอยู่ที่1นะครับส่วนตัว Efficiency Score แบบ CRS นะครับกับ VRS นั้นจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ขีดจำกัดบนอยู่ที่1นะครับตัวแก้ไขก็จะเป็น Super Efficiency Score นะครับซึ่งทั้ง2ก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะครับขณะเดียวกันเองตัว BPOC เองนะครับก็มีรายละเอียดในแต่ละโรงพยาบาลครับว่าโรงพยาบาลไหนมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลไหนด้อยประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรม BPOC ขึ้นมาแล้วแล้วทำการเปิด Data นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์โดยไปที่ Analyze ครับเลือก DEA ครับหน้าต่างของ DEA ก็จะปรากฏขึ้นนะครับตัว Input เราก็นำนะครับจำนวนหมอจำนวนพยาบาลใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ผู้รับบริการก็จะเป็น Output นะครับ
จากนั้นก็มาเลือกนะครับโมเดลว่าจะรันแบบไหนนะครับก็เลือกทั้ง2แบบนะครับรันมาทั้งคู่รวมไปจนถึงตัว Super Efficiency นะครับจากนั้นก็กด Pbox ครับผลการวิเคราะห์ก็จะทำการคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับผลการคำนวณเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็ตอบโอเคครับนี่คือผลการวิเคราะห์ตัวประสิทธิภาพครับมีทั้งตัวฐานที่เป็นนะครับ CRS กับ VRS รวมไปจนถึงตัว Super Efficiency นะครับทีนี้มาดูที่ดีเทลนะครับดีเทลก็จะมีให้รายละเอียดว่านะครับตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีข้อแนะนำนะครับก็หมายความว่าตัวนี้เป็น Efficiency Score นะครับเขาก็จะมีตัวreference ให้นะครับตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพครับ 1, 2เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพตัวที่3จะเห็นว่ามีข้อแนะนำนะครับว่าจะต้องนะครับลด input เท่าไหร่แล้วเพิ่ม input เท่าไหร่นะครับเพิ่ม output เท่าไหร่นะครับลด input นะครับแล้วก็เพิ่ม output นะครับอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลหรือ DMU ที่ inefficiency หรือด้อยประสิทธิภาพครับผมก็ขอสรุปนะครับ Bbox นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็มี DAA ที่ช่วยนะครับในการหาคะแนนประสิทธิภาพหรือ efficiency score นะครับได้ทั้งแบบ CRS กับ VRS นะครับขณะเดียวกันก็แก้ไขปัญหาขีดจำกัดบนที่สูงสุดไม่เกิน1ด้วย super efficiency score นะครับดังนั้นเขาก็จะคำนวณหา super efficiency ให้ด้วยนะครับผลการวิเคราะห์ DA นั้นนะครับมักจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปครับบางท่านก็จะนำผลไปใช้เลยนะครับแต่บางครั้งนะครับก็จะเอานำไปใช้เป็นตัวแปรตามใน Tobit Regression นะครับหรือโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ